ตอนนี้คุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ทำไมเสียงแหบไม่เอ่ยหรือไม่แหบครับปกตินั่งดื่มกาแฟอยู่เราเริ่มกันที่ไหนดีครับพี่บุญรัตน์วันนี้วาดพูดถึงผู้หญิงหลายๆคนโอ้พี่บุญรัตน์จะพูดถึงเจ้าหญิงเคสด้วยโอ้ใจตรงกับวาดเลยครับพี่บุญรัตน์ครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วข่าวการเมืองโลกมีหลายข่าวมากเลยนะคะก็เป็นข่าวตามอย่างวันที่15เนี่ยรัสเซียจะเลือกตั้งรัสเซียนะคะข่าวก็เงียบเพราะเขาบอกว่าปูตินนี่ยังไงก็โดนมาแล้วอเมริกาไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ครับนะคะเอาเลือกตั้งก็ของสหรัฐซึ่งครับดีไบเดนก็อุตส่าห์ไปแถลงต่อรัฐสภาแล้วไม่เป็นข่าวเลยรัฐก็พยายามโจมตีบอกว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ไบเดนแถลงว่ามีอะไรที่ไม่เป็นจริงคนก็บอกว่าคำของทรัมป์เองก็ไม่เป็นจริงเหมือนกันนะคะคือมีข่าวมากมายแต่ว่าในฐานะสื่อเนี่ยอยากจะคุยเรื่องเบื้องหลังภาพของเจ้าหญิงเคสนะคะเจ้าหญิงที่เราขอใช้ศัพท์สามัญแล้วก็เรียกแบบที่ติดปากนะคะทำไมไม่ใช้สามัญอะไรพวกนี้มาคือข่าวนี้ก่อนหน้านี้สักเดือนนึงก็ตามมาตลอดสื่อฝรั่งก็จะพยายามถามว่าเจ้าหญิงเคสหายไปไหนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะหายไปอะไรพวกนี้จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ทางการเขาก็แถลงมาว่าเนี่ยป่วยไปผ่าตัดช่องท้องแต่ก็ไม่บอกว่าผ่าตัดอะไรแล้วบอกอยู่พักผ่อน2เดือนแล้วเราค่อยๆจับได้เพราะว่าคนที่ไปรับเนี่ยเป็นแม่ขับรถไปรับออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นก็ไปอยู่บ้านแม่และไม่มีข่าวเรื่องเจ้าชายวิลเลียมเลยนะคะเราก็สงสัยมาตลอดเพราะก่อนหน้านี้อย่าลืมนะคะมีข่าวว่าเจ้าหญิงเคสเนี่ยกำลังยังเดินตามรอยแม่สามีคือเจ้าหญิงไดน่าถูกสามีคือเจ้าชายวิลเลียมตอนนี้ไปหลงชู้รักแล้วหลงมากและชู้รักคนนี้คือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดใช่อย่าลืมเจ้าหญิงเคสกับเจ้าหญิงเคสมาก่อนคือเจ้าหญิงเคสกับมีสามีเป็นตัวเป็นตนก็เหมือนกับย้อนรอยพ่อสามีคือเราเรียกเจ้าชายชาวเนี่ยพระเจ้าชาวที่3ที่แต่งกับคามิล่าปาร์คเกอร์โบตอนนู้นแล้วที่เจ้าชายมีเรียกคือมีข่าวนี้มา2ปีแล้วตอนนั้นเคยรายงานให้ฟังว่ามีข่าวลือแล้วสื่อแทบลอยของอังกฤษจะไปตามแล้วไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นก็จะบอกเลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสักทุกๆ2-3วันเนี่ยต้องชายวินเลียมจะขับฮอโอ้ใช้ฮอซึ่งคนก็บอกนี่เอาของราชการมาใช้ส่วนตัวหรือเปล่านานขับมาที่มหาชูรักแต่เดี๋ยวพี่บุญรัตน์เราต้องไม่ลืมเจ้าหญิงเคสกับเจ้าชายวินเลียมจริงๆก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่เรียนหนังสือใช่โอ้และนี่ก็เป็นเพื่อนมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่เคยเลิกราไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาคือดีกันแล้วก็มาแต่งงานครับแล้วทีนี้ภาพของเจ้าหญิงเคสเนี่ยคือเดินตามรอยเจ้าหญิงในน่าคือเรียนแบบเสื้อผ้าการแต่งกายทุกอย่างแล้วก็เข้าหาประชาชนทีนี้พอมีข่าวเรื่องเจ้าชายวิลเลียมมีชู้เนี่ยแล้วก็เอาของไปปลนเปลือชู้อาทิตย์หนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เสาร์อาทิตย์เนี่ยแม้กระทั่งวันวาเลนไทน์ก็ยังไปหาชู้ไม่มาจัดงานอะไรพวกนี้กับภรรยาแล้วทีนี้หายไปปั๊บคนก็งงว่าหายไปไหนก็ออกข่าวว่าผ่าตัดช่องท้องแล้วปกติคุณวาดไอ้คุณก็โสดแล้วก็โสดอ่ะแต่เราก็รู้ว่าเวลาภรรยาออกจากโรงพยาบาลสามีควรจะไปรับสิไหนบอกว่าภรรยาอยู่ดานต้องไปรับไม่มีภาพไม่ว่าอ่ะมาตอนนี้มีภาพใหม่ภาพซึ่งวันก่อนเนี่ยเป็นพระวันแม่ของอังกฤษครับเจ้าหญิงเคก็ถ่ายรูปกับลูกทั้ง3ฮะแล้วก็เขียนข่าวว่าเจ้าชายวิลเลียมเป็นคนถ่ายภาพแต่ทั้งหมดที่ถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเห็นภาพเจ้าชายวิลเลียมคู่กับเคสในช่วงหลังๆเลยแม้กระทั่งบอกแล้วออกจากโรงพยาบาลแม่ก็ไปรับไม่ใช่สามีแล้วก็บอกว่าเจ้าชายวิลเลียมเป็นคนถ่ายภาพก็ไม่มีทั่วของครอบครัวเลยใช่แต่ทีนี้กลายเป็นข่าวเพราะว่าจู่ๆก็มีตัดกล้องคือคนจะจับได้ว่านี่เป็นภาพตัดแต่งนี่ภาพตัดแต่งนี่จนกระทั่งสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษต้องออกประกาศเลยนะคะออกแถลงการเลยว่าห้ามนำภาพนี้ไปใช้เพราะถือว่าเป็นภาพตัดต่อ
ราะฉะนั้นถือว่าไม่เป็นภาพแห่งความเป็นจริงแล้วคนก็แช่งสายตาเนี่ยไปจับผิดได้ดีมากเลยคือภาพตัดต่อตรงนิ้วมือมือซ้ายของเจ้าหญิงเคสที่กำลังโอบลูกสาวเจ้าหญิงซาร่าครับแล้วเขาบอกไว้ตรงส่วนปลายที่เขาจับได้เพราะว่าตรงปลายเสื้อเนี่ยมันตัดต่อแล้วปลายเสื้อเนี่ยขาดหายไปเสื้อแหว่งไม่เกี่ยวนะครับไปดั้งจ้องอยู่ไม่ได้ขาดหายไปนิดนึงแต่คนจับได้เลยว่านี่คือภาพตัดต่อเออไปขยายดูแล้วเจ้าหญิงเคสก็มาออกมาสารภาพว่าตัดต่อเองนะคะแต่ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็อย่างที่พูดพูดลอยๆเจ้าชายวิลเลียมถ่ายภาพแต่ไม่มีภาพวิลเลียมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยทีนี้ก็มีนักวิชาการเนี่ยด้านสื่อเขาก็พูดมาบอกว่าเบื้องหลังการตัดต่อภาพทุกครั้งมักจะมีอะไรที่มีความจริงซ่อนอยู่คือคุณว่าสมัยที่เราเรียนกันเนี่ยเขามักจะสอนใช่ไหมครับภาพหนึ่งภาพเนี่ยสามารถแทนคำพูดได้หมื่นคำแต่ประสบการณ์ของพี่เนี่ยพี่ไม่เคยเชื่อคำนี้เลยยุคหลังๆเงียบมาตอนที่อยู่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นประธานการประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งมีขึ้นทุกปีแล้วปีนั้นเถียงกันมากเพราะบอกเราบอกว่าการภาพข่าวที่ถือว่ายอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบในแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่มุมกล้องบางภาพเนี่ยมุมกล้องมีภาพเคยถูกเขาเรียกว่าภาพตัดต่อมาแล้วได้รางวัลแล้วผลสุดท้ายต้องคืนรางวัลโอ้ยต้องมีอยู่นะคะแต่ภาพที่ตัดต่อแล้วปีนั้นพี่เป็นประธานจับได้เลยคือที่พูดถึงเรื่องมุมกล้องอะนะคะซึ่งมีภาพตอนปีนั้นเนี่ยเสื้อแดงกำลังมีกำลังอย่างมากเลยแล้วมีสาวกของเสื้อแดงคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าถูกตำรวจกระชากจนกระทั่งเสื้อในแทบจะขาดแต่ภาพนี้เขาบอกสมบูรณ์แบบพร้อมทุกอย่างมากเลยฮะบอกเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เบื้องหลังคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปถลาไปอยู่หน้าตำรวจแล้วฉีกภาพฉีกเสื้อตัวเองโอ้เหมือนจะสมคบคิดกับนักข่าวว่าฉันจะถ่ายมุมนี้เซตอัพแล้วคนออกมาแต่เบื้องหลังภาพเนี่ยถ้าคุณถ่ายเป็นวิดีโอคุณจะรู้เลยว่าไม่ใช่ภาพเลยเพราะฉะนั้นภาพหนึ่งภาพไม่สามารถบอกคำละบอกแทนคำบอกละหมื่นคำได้เหมือนในอดีตเพราะว่ามันเป็นภาพปลอมการตัดต่ออ่ะคือภาพปลอมนี้คือตัดต่อหนึ่งนั่นปลอมเต็มคือเสร็จแล้วมาตัดต่อหรือสองเซตอัพเพื่อให้เกิดเพราะฉะนั้นภาพถ่ายภาพนั้นมันไม่สะท้อนความจริงก็มันก็ไม่บอกอะไรเลยจริงครับใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ภาพเจ้าหญิงเคสเนี่ยที่สำคัญคือเจ้าหญิงเคสเป็นคนบอกเองว่าเป็นคนทำเองเอ้ยแต่คำพูดคือทำไมต้องทำแล้วช่างภาพก็เลยจับผิดไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอ้าวแหวนของเจ้าหญิงไดอาน่าแหวนที่เป็นแหวนที่เคยเป็นแหวนรักแหวนมากแหวนซัพพลายแหวนของสีน้ำเงินนะคะพอไทยดึงสีน้ำเงินใหญ่ที่เคยเป็นข่าวว่าเป็นแหวนมั่งเจ้าหญิงไดอาน่าเป็นยังบุ้ยยังเรียกมาแล้วเจ้าหญิงเคสเนี่ยสวมตลอดแหวนนั้นหายไปจากนิ้วมือซ้ายอุ้ยไอ้ยิ่งบอกเลยว่าราชวงศ์ของอังกฤษในเรื่องของเจ้าหญิงเคสกับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยตอนเนี้ยปกปิดความจริงไว้มากนะคะครับแล้ว2ปีก่อนเนี่ยพี่ตามข่าวก็โซเชียลมีเดียตลอดอ่ะปีที่แล้วก็เหมือนกันมีแต่ข่าวเจ้าชายแฮร์รี่กับภรรยากับภรรยาเมแกนพี่ถามเมแกนว่าไม่ดีตลอดเวลาอย่างงูอย่างนี้ออกมาซึ่งคนก็บอกว่าเนี่ยเล่นทุกวันนะคะข่าวโซเชียลมีเดียที่พี่อ่านเนี่ยมีทุกวันไม่ว่าอย่างงูอย่างเนี้ยมันมีแต่ข่าวไม่ดีและคนก็บอกว่าคนเบื้องหลังคนให้ข่าวก็คือเจ้าหญิงเคสโอ้ยเพื่อจะเบี่ยงประเด็นไปเพื่อจะเบี่ยงประเด็นพี่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ข่าวของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมเกนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคะเราก็คิดว่าเรื่องก็คงจะค่อยๆเงียบหายไปอ้าวกลายเป็นข่าวเจ้าหญิงเคสซึ่งบอกว่าเป็นแหล่งข่าวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นข่าวอีกนะคะเพราะฉะนั้นนักวิชาการเขาพูดคำหนึ่งถูกอะค่ะเบื้องหลังการตัดต่อก็คือความจริงที่แอบแฝงอยู่โอ้ไม่งั้นจะตัดทำไมอันนี้เราในฐานะนักข่าวเราถือว่าคำนี้สำคัญมากเลยนะคะในวงการสื่อเราต้องขุดคุยออกมาให้ได้แน่นอนเราไม่อยากจะขุดคุยเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรพวกนี้ออกมาแต่เจ้าหญิงเคก็กำลังประสบชะตากรรมเดียวกับเจ้าหญิงไดอาน่าแต่เธอโชคดีกว่าเพราะตอนเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยแทบไม่มีคนเชื่อแล้วก็มองเธอเหมือนแง่ผู้หญิงร้ายด้วยหึงหวงอะไรอย่างนู้อย่างนี้ไปคือกลายเป็นเรื่อง
บุคลิกส่วนตัวไปนะคะแต่ว่าเจ้าหญิงเคสเนี่ยคือวางตัวดีมาตลอดแล้วตั้งแต่มีข่าวว่าสามีมีอะไรกุ๊กคลิกกับเพื่อนรักซึ่งก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนมีลูกบีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโอ้ตายเคสเขาพูดอย่างเดียวฉันจะทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่สนใจก็ยังมีกำหนดการพบปะประชาชนก็ยังไปตามกำหนดการยังยิ้มแย้มยังถ่ายรูปซึ่งเรารู้เป็นการฝืนอย่างมากในฐานะผู้หญิงเนี่ยการที่ผู้หญิงที่กำลังเจ็บปวดกับสามีมีหญิงอื่นเนี่ยก็เป็นแต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่แล้วตอนนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าราชวงศ์หายไปไหนสถาบันเนี่ยหายไปไหนถึงมาปกปิดข่าวพวกนี้ออกมาแล้วก็เปิดช่องโหว่ให้มากมายเพราะฉะนั้นจุดเสื่อมของสถาบันอังกฤษก็เลยกลับมาอีกหนหนึ่งนะคะก็คงจะมีหนังสือมากมายออกตามมาเยอะแยะเรื่องเจ้าหญิงใดละตอนนั้นก็เคยแปลเหมือนกันนะคะบางเล่มว่าจะย้อนรอยประวัติศาสตร์คือแม่สามีกับลูกสะใภ้เจอปัญหาเดียวกันแหมใช่พี่ว่าคือแหมในที่นี้คือเจ้าชายวิลเลียมเสียก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาแน่นอนเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าชายวิลเลียมเสียยังเล็กอยู่เลยระหว่างที่ครอบครัวมีปัญหาและครอบครัวได้รับความกดดันอย่างสูงที่สุดในโลกในการที่เจ้าหญิงแดน่ากับเจ้าชายชาลส์ตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาครอบครัวและก็แน่นอนอังกฤษราชวงศ์เนี่ยเขาก็จะไม่หย่าร้างในอดีตนะครับคือการหย่าร้างเป็นเรื่องใหญ่โตมหาศาลเหลือเกินถึงขั้นว่าหรือจะไปแต่งงานกับแม่ไม้อะไรเราจำได้ตั้งแต่สมัยนู้นโอ้ขึ้นไปแต่ก็อีกใช่ฮะแต่อีกว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับสิ่งที่พระองค์ประสบมาเองแล้วเจ้าหญิงเคธก็ไม่เหมือนเจ้าหญิงแดน่าที่ตอนนั้นเนี่ยอายุน้อยกว่าเจ้าชายชาลส์มากคือมีช่องว่างระหว่างวัยสูงมากระหว่างเจ้าหญิงแดน่ากับเจ้าชายชาลส์นะแล้วชายชาลส์กับคาเมล่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้จักใกล้ชิดกันมาอะไรกันมาก่อนแล้วแต่ทีนี้เจ้าหญิงเคธกับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนพี่บุญรัตน์ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้อ่ะคือคนเป็นเพื่อนกันมาน่าจะเหมือนกับคบกันมาเจอกันมาในมหาวิทยาลัยก็รักกันแล้วมีลูกกันตั้งหลายคนอย่างที่เราเห็นนี่โอ้ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้เนาะคือเรื่องนี้ต้องยกย่องเจ้าชายแฮร์รี่ไม่ใช่เจ้าชายวิลเลียมนะคะตอนที่เจ้าชายแฮร์รี่แต่งงานหรือก่อนแต่งงานซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าเมแกนนี่ก็เป็นผู้หญิงที่เคยแต่งงานมาก่อนเป็นยังงูยังเลี้ยงมาแล้วหลังแต่งงานก็มีปัญหาแบบสื่อเนี่ยโอ้ไปเปิดโปงเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะเลยเรื่องครอบครัวเรื่อยมาเพื่อชายแฮร์รี่อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาพูดคำหนึ่งซึ่งที่ยังจำได้จนบัดนี้เลยว่าใช่เขาจะไม่ให้บทเรียนของแม่กลับมาเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาแม่โอ้โหคำนั้นซึ้งมากเลยคือแม่เนี่ยถูกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจแม่แล้วแฮร์รี่เนี่ยเป็นคนที่เขียนคำว่ามอมคือแม่เนี่ยบนโลงพระศพของเจ้าหญิงไดแอน่าตอนนั้นก็ยังเด็กมากแล้วก็เป็นเด็กที่หลังจากนั้นก็คือเป็นเด็กที่มีปัญหาใช่เข้าใจต้องบำบัดเยอะแยะไปหมดจนเข้ามาสารภาพผิดเลยใช่แล้วเจ้าหญิงเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยพูดอยู่คำเดียวว่าเมื่อเกิดปัญหาครอบครัวภรรยาถูกโจมตีถูกอย่างงู้อย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่ทอดทิ้งเขาจะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์เดียวกับแม่โอ้คำนั้นซึ้งมากเลยนะคะยังจำอยู่ได้จนบัดนี้ว่านี่คือสุภาพบุรุษตัวจริงแล้วมันก็คือคำทำนายของนอสตราดามุสแต่พูดแล้วก็พูดมาที่เขาบอกว่าปีนี้อังกฤษสถาบันจะมีเรื่องเจ้าชายชาลส์อาจจะต้องสละราชOh. ตอนนี้ก็เลยมามีปัญหาเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องสุขภาพก่อนปวดเป็นมะเร็งใช่มีเรื่องสุขภาพจริงแค่เราไม่รู้นะนี่แค่เราออกมาครับคืออันนี้ท่านชายวิลเลียมจะไม่ได้ขึ้นครองแล้วอุ้ยตาแล้วใครจะคนที่จะขึ้นครองมาคือคนที่ไม่ได้อยู่ในสายตาอุ้ยตาเดี๋ยวนะพี่นะคือเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยต่อจากเจ้าชายวิลเลียมต้องเป็นลูกเข้าใจต่อไปเนี่ยต้องเป็นลูกคนโตของเจ้าชายวิลเลียมนะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยกระเด้งออกไปไกลเพราะว่าลูกเนี่ยต้องมาก่อนคือว่าลูกสายตรงลงไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบของอังกฤษคือหมายว่าลูกชายสายลงไปไล่ไปแล้วชายเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยถัดไปอีกตั้งเยอะเนื่องจากว่ามีลูกลงไปหลายคนใช่ไหมฮะโอ้แต่ว่าคนนอกสายตาจะมาโอ้โหพี่จ๊ะอันนี้ก็ตื่นเต้นก็เขียนมาหลายปีแล้วนะว่าเจ้าชายแฮร์รี่มีสิทธิ์ขึ้นครองแล้วเราก็
เอ้ยเจ้าชายวิลเลียมจะเป็นขวัญใจพี่ตั้งแต่โอ้ยยังเด็กน่ารักมากเลยจริงๆน่ารักทั้งสองคนเด็กน่ารักนำหน้าแฮร์รี่แฮร์รี่นี่เรามองเลยว่าโอ้แฮร์รี่นี่น่ารักมากเพราะว่าผมแดงพี่ตอนเด็กๆผมแดงใช่ใช่แต่เป็นคนเดียวไงเป็นคนเดียวใช่ใช่หน้าตาเวลาถ่ายรูปมาแล้วน่ารักดียิ่งหนุ่มยิ่งหนุ่มเนี่ยเรายิ่งมองว่าแฮร์รี่เนี่ยเอ้ยหน้าตาดีกว่าเจ้าชายวิลเลียมวิลเลียมท่านก็แพ้ผมท่านแพ้ผมเข้าใจแล้วก็ความที่เขาก็เจ้าชายแฮร์รี่ก็ค่อนข้างจะอินดี้นะอินดิเพนเดนต์น่ะคือไปมีข่าวไปปาร์ตี้แหลกสูบกัญชาใดๆแล้วก็ต้องบำบัดอะไรก็เราก็เหมือนติดตามเหมือนเราติดตามดาราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดาราแต่ว่าเป็นราชวงศ์อังกฤษที่มีรากฐานประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วเวลาที่จะแต่งงานหรือจะอะไรก็แหมมีภาพสวยเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอย่างนี้นะพี่บุญรัตน์ครับมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็จนมาถึงวันนี้นี่โอ้โหดราม่านี่เต็มท้องเรื่องจริงๆคือจนล่าสุดนี้คือนะตัดต่อภาพเดียวนะนิ้วมือนิดเดียวข้อนิ้วนิดเดียวแต่ข้อนิ้วนั้นบอกเรื่องราวเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยไม่ถึง100ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเบื้องหลังภาพการตัดต่อภาพคือความจริงที่แฝงอยู่โอ้ข้างหลังภาพพี่ข้างหลังภาพตายแล้วอันนี้โอ้ขอกลับไปที่การเมืองอเมริกานิดหนึ่งพี่บุญรัตน์แตะเอาไว้ด้วยว่าที่อเมริกาเรื่องสภาอเมริกาและเกี่ยวกับเรื่องสื่อใช่ไหมครับพี่บุญรัตน์ครับใช่ค่ะ TikTok ใช่ไหมใช่คือตอนนี้อเมริกาเนี่ยพยายามจะหาเสียงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะหาเสียงคือชูประเด็นชาตินิยมชูประเด็นผู้อพยพต่างชาติแล้วก็ยังหาเสียงยังไม่ได้ออกมาเท็กซัสก็บอกจะแยกตัวประเด็นกันแล้วข่าวก็หายไปตอนนี้เอา TikTok มาเป็นผู้ร้ายตัวเป็นแพ้อีกจู่ๆรัฐสภาสสเลยนะคะจะพาออกลงมติเลยนะคะว่าบังคับให้ TikTok ต้องขายการบริษัทไบแดนซ์เนี่ยคืออยู่ในจีนแต่ปีที่แล้วที่มีการกดดันเนี่ยเจ้าของก็บอกแล้วเขาไม่ใช่จีนเขาเป็นคนสิงคโปร์โอ้อันนี้ขึ้นสภากี่ทีไปตอบคำถามเนี่ยก็จะถูกเข็นถูกบี้ว่าเป็นจีนเป็นจีนใช่แล้วเขาก็ตอบว่าเขาเป็นสิงคโปร์แล้วไม่มีสิทธิ์ทำแล้วนี่จะบังคับว่าต้องขายให้บริษัทซึ่งหมายถึงบริษัทอเมริกันด้วยซ้ำไปโอ้ยแล้ววิธีการเราเห็นอเมริกันเวลาทำอะไรแล้วแบบเป็นโจรสลัดแต่คนเนี่ยจะเชื่อสมัยก่อนมีบอกอ้างประเทศอื่นทำสงครามการค้าต้องบังคับให้เปิดตลาดบุหรี่ทั้งที่บุหรี่เป็นภัยต่อโลกนะคะแล้วก็ยังทำนู่นทำนี่ออกมาซึ่งเราจะเห็นออกมาในหลายเรื่องออกมาแต่ว่าทำอย่างหน้ายังมีการแบบว่ามีเทคนิคอยู่แต่เที่ยวนี้คือฉันทำตรงๆอ่ะฉันไม่อายอ่ะฉันไม่อายที่จะทำแบบนี้ออกมานะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันเพราะว่าคนอเมริกันบอกว่าคุณบังคับขายไม่ว่าเท่ากับคุณเนี้ยตอนนี้คนใช้ TikTok ชาวอเมริกันใช้ TikTok เยอะมากนะคะน้อยกว่าล้านใช่อันนี้ฮิตที่สุดในโลกแบบนี้เนี่ยคุณนี่คือการคุกคามเสรีภาพสื่อนะครับและเหยียดผิวด้วยพี่บุญรัตน์มากเพราะพี่เองก็ดู TikTok ตลอดใช่สนุกคือเหยียดผิวด้วยคือเวลาที่คุยกับ CEO คือเขาเรียก CEO ทุกชาติCEO ในทุกแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยไปตอบคำถามสภาในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คุณซักเกอร์เบิร์กก็โดนเยอะแต่ว่าไม่โดนประเด็นอะไรอย่างที่CEO ของ TikTok โดนก็คือเรียกว่าเป็นการปล้นแบบโจรสลัดยุคใหม่อ่ะโอ้โดนกล่าวหาเรื่องว่าเป็นจีนอะไรเงี้ยมันเนี่ยก่อนนั้นคุณอายัดทรัพย์ประเทศดูประเทศดีแล้วก็เก็บไว้ถ้าประเทศคืนดีคุณก็คืนทรัพย์ตอนนี้อายัดทรัพย์แล้วคุณเอาเงินไปใช้เลยอ่ะหน้าด้านที่สุดก็คือแหมต้องใช้คำว่าหน้าไม่อายขอโทษนะคะอย่างกรณีอายัดทรัพย์ของรัสเซียแล้วกันรัสเซียโดนใช้ไปกิจการในประเทศเพราะเงินอเมริกันไม่มีแล้วไงมีได้ขายกิจการอย่างหัวเว่ยตอนนั้น 5G เนี่ยยุคทรัมป์เนี่ยก็แบบว่าต่อต้านทุกอย่างเพราะว่าอเมริกาตาม 5G ไม่ทันก็ไปบังคับประเทศพันธมิตรในยุโรปบอกว่าห้ามทำสัญญาทุกอย่างกับหัวเว่ยเรื่อง 5G นี่ในการเมืองอเมริกันเราต้องย้ำเลยว่าไร้ซึ่งคุณธรรมและเอาแต่ได้ล่าสุดจีนก็ออกมาเปิดบทแล้วเหมือนกันว่ามันมีการกีดกันไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่ากันเรื่องเทคโนโลยีคือตอนนี้ทำอะไรได้ก็ทำนะพี่บุรัตน์เนาะอเมริกากำลังเหนื่อยว่าเป็นการต่อสู้สงครามการค้าต้องติดตามอยู่นะคะครับแล้วเราก็บอกว่าไงคุณบอกว่าเสรีภาพสื่อสำคัญที่สุดไงแล้วก็ทำเองขอบคุณมากครับพี่บุรัตน์แล้วก็บอกค่ะเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand